นี่ไงมาแล้ว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 ผู้ชายเท่าไหร่เชิญ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 นั่งเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนให้เจาะทางเลยพี่พี่จิกกี้ยังไม่มาครับนั่งในร่มของถอดหมวกไว้ดิหน้าคนหลังเนี่ยไอ้สองคนนี้มันไม่ค่อยเจ้าชู้ใช่ครับผมดีครับไงก็ได้ได้ฝั่งนี้บ้างไงได้รู้ไงเพราะมันจะชู้คือผมว่ามันเมียมันจะไม่มีเลยสองคนเนี้ยไม่มียางไม่มีเยอะเยอะโอ้โหจีบเลี่ยราดเลยสองคนเนี้ยแต่ไม่มีใครเอาตัดไม่ได้พูดไปว่ากำลังเรียนรู้อยู่ถ้ากำลังเรียนรู้ขอบคุณพี่ท่านรับผมครับ400ดาวนะครับขอบคุณครับกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับแรกๆมันต้องเป็นแบบไอ้สองคนนี้ก่อนยังไม่ยังไม่รู้ภาษาแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นมาจนเป็นไอ้แจ็คพร้อมเกรดจนเป็นแจ็คแล้วไม่นะไม่เอาเกรดมาเป็นข้างบนไม่เอาแบบไอ้แจ็คนะตอนยังไม่มีลูกมันก็เหมือนอย่างเงี้ยแหละครับมันก็กลัวเมียอย่างเงี้ยแหละครับแต่เพียงแค่ว่ามันยังไงอ่ะพอมีลูกแล้วก็กลัวเหมือนเดิมอ่ะครับไม่ได้อะไรครับเอสมันเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วขอบคุณพี่ติว25ดาวครับขอบคุณครับเอ็ดเมื่อก่อนก็เป็นก็กลัวอย่างนี้อยู่นะครับไม่อ่ะตอนนี้นี่เล่นอยู่ปะอยู่ปะเพจไม่รู้ว่ะกูไม่รับสายโทรศัพท์ที่เกียรับไอ้มาดีใช่คันนี้ปะวะที่เขาประกาศหาใช่คันนี้แหละคันไหนประกาศหาวะเนี่ยจอดดีเนี่ยขโมยมาชอบเข้าเข้ามาชอบเข้าโรงพยาบาลของหมอไงรีบจัดพี่ดีครับว่าไงแกเสร็จกับหมดละแต่นิดนึงหน่อยๆพี่ได้ไหมได้แล้วผมแกเรื่องนี้ได้แล้วแกอะไรอ่ะที่มันบั๊กอ่ะแกได้แล้วแกอะไรอ่ะที่มันไม่ยอมสปาวไงพี่แกวอเหรอใช่เอามึงไปช่วยเขาทำได้แล้วใช่ไหมใช่เหลือแค่เรื่องพวกย้ายจุดของอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เหลือแค่นั้นพี่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีเทสไม่มีบั๊กยังพี่เดี๋ยวรอไปเทสเซิร์ฟเทสของเราอะแค่นั้นเองอ่าฮะหาประมาณนั้นเว้ยจะทำวงเพิ่มได้ยังไม่ต้องรอพี่ทำแมปด้วยไม่เราไม่ต้องทำแมปแค่เราแค่ตั้งในนี้แล้วก็เราเอามาลงเลยอ๋อได้เว้ยอ่าฮะโอ้แกเรื่องนี้นิดหน่อยพี่แบบว่าพวกเข้ามาแล้วมองไม่เห็นจุดลงทะเบียนอะไรแบบเนี้ยอ่าฮะเราแก้ทีเดียวเลยอ
ขอบคุณพี่ณัฐพงศ์นะครับ Subscribe เดือนแรกนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหนื่อยว่ะจริงทำไงได้อ่าฮะทำอะไรไม่ได้ไงก็ก้มหน้าก้มตาไงไอ้หนุ่มมันทำอะไรของมันวะน่ะเน็ตมันบินเหรออ่ะใช่หรอมันอยู่ปะมาดีโทรหาดิมันอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็มันเนี่ยรู้ปะเนี่ยมึงบอกมันยังบอกแล้วไม่แล้วมันรู้ GPS เปล่าไอ้มาดีส่งให้แล้วเนี่ยกำลังมาครับก็ไม่ดู GPS เลยไอ้จีบหญิงอยู่มันเนี่ยแบบจีบสาวอยู่จีบหญิงแฮ่อะไรของมันวะว่าปัญหามันแก้ไม่ได้แต่เราอ่ะต้องมาคิดแล้วแหละว่าจะง้อยังไงให้มันเร็วที่สุดไม่คือเราไม่ต้องง้อเว้ยจริงเราไม่ต้องง้อเราคุยด้วยเหตุผลเหตุผลมันใช้ไม่ได้ดิเหตุผลมันใช้ไม่ได้อะดิเออทำอย่างนี้ไม่ชอบนะอย่างนี้ไม่ชอบนะโอ้โหขับแลมโบด้วยเชื่ออย่างรวยโอ้โหไอ้สัตว์ยักษ์เข้ามานั่งแล้วรถมึงเหรอใช่ลุงให้เขาขอได้ไหมได้ครับนะเอาไหมไม่เอาหรอกถามลองใจมึงไงเฉยๆนี่มึงแลมโบเลยเหรอเล่นกิจกรรมครับอ่ะกูจะบอกมึงว่าสมชายมึงเล่าดิครับเรียกว่าเหตุการณ์แตกเมื่อวานก็น่าจะรู้ๆกันอยู่จากมุมมองของมึงอะมุมมองของมึงอะคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะแก้ปัญหายังไงวะเมื่อวานไม่อยู่ไม่รู้เรื่องเลยครับผมเมื่อวานใช่ไหมพี่เมื่อวานแค่แบบไม่ใช่แค่ใช่ไหมต้องบอกว่าผู้หญิงเข้ามาคุยแล้วพอดีมันเกินที่ตกลงไว้ระยะมันใกล้เกินไปโดนเลยระยะใกล้ได้ไหมถึงใกล้เกินใกล้เกินระยะคุยกับผู้หญิงต้องวง2อันนี้คือระยะคุยนะเว้ยอันนี้คือระยะคุยกูไม่เข้าใจทำไมเขาต้องให้ระยะวง2คือเขากลัวติดโควิดเหรอไอ้สัตว์เออเขากลัวติดโควิดป่ะต้องระยะ2เมตรเหรออันนี้น่าจะมาก่อนโควิดแพร่อีกแก้ปัญหายังไงใช่ไหมแล้วอ่ะคือมันไม่มึงยกเอาในหัวไปเลยคือเราจะไม่บอกเลิกหรือจะไม่ยันอะไรเลยคือเราจะคบต่อแค่นั้นไม่ต้องหวังว่าการเปลี่ยนคนไม่ต้องจะเริ่มแบบเปลี่ยนคนไม่ใช่อันนั้นคือไม่ใช่ทางออกคือเราจะง้อใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ทางออกคือจะง้อแบบนี้เขาชอบอะไรเขาชอบอะไรตอนที่พี่อยู่เขาอะพูดยากว่ะร้องเพลงก็ชอบให้ง้อแหละเอาจริงๆถ้าก่อนมาก็ต้องชอบให้ง้อแหละชอบให้ร้องเพลงง้อหรือว่าอะไรโหร้องเพลงง้อไม่ยากร้องเพลงง้อก็เดี๋ยวคืนดีเลยก็ได้นะแต่ประเด็นคือปัญหามันก็จะเกิดขึ้นอีกก็ต้องง้ออีกถ้าเราไม่ได้ระวังตัวหรือแบบเผลอเลอหรืออะไรอย่างเงี้ย
ทำไมมึงไม่บอกเขาว่าคือมันไม่มีอะไรคำพูดมันก็เป็นแบบว่าคำพูดมึงไม่ได้ใช้คำว่าเขาตัวเองนู่นนี่นั่นพูดจาหวานๆไม่ใช่เหรอไม่ได้มีปัญหาผมตอบว่าได้ครับคำเดียวผมจำได้เลยขอบคุณพี่ณัฐพงศ์ค่า100ดาวครับผมเสิร์ฟกำลังซื้อซื้อเพชรฟ้าแล้วนะซื้อเพชรฟ้าแล้วก็บอกว่าโอเคให้ได้ครับเดี๋ยวไปให้ซีซันนอลแล้วผมก็บอกว่าได้ครับแต่อยู่พอดีมันตำแหน่งมันผิดเกี้ยอะไรเนี่ยแล้วเขาก็ไม่คุยกับพี่เลยใช่ไหมตอนเนี้ยโอ้โหมึงเห็นพี่ไปรักษาใช่ไหมตั้งแต่เมื่อคืนนะเห็นเมื่อคืนนะตั้งแต่เมื่อคืนเป็นอากาศไปแล้วนะอะไรวะเนี่ยเขาทางพ่อก็ได้พี่อัตตีไงอัตตีก็ช่วยไม่ได้กูเคยเข้าแล้วแล้วมึงให้เงินอัตตียังไ, ไม่ได้ให้ไม่ให้พอดีลุงอยู่นั้นเขาบอกถ้าให้อ้าวมึงติดนี่อย่างนี้ก็ติดนี่ลุงแม็กดิติดเลยบอกว่าโอ้ยติดนี่ลุงแม็กยิ่งกว่าติดนี่ตำรวจอีกอดีก็เลยให้ยึดรถไปแล้วก็หาเงินใช้อยู่ง้ออย่างไรเขาง้อยากไหมเขาเป็นคนง้อยากไหมน่าจะมีความอินดี้ส่วนตัวสูงนี่เป็นเด็กที่มั่นใจในตัวเองสูงมากง้อไม่ยากหรอกแต่เราต้องหาทางแก้ปัญหานี้ให้ได้อะหนึ่งคือเราอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เว้ยยังไงก็อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เหตุผลไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยดีกว่าเหตุผลไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนเราไปแก้ตัวมากกว่าอย่างนี้เราก็ต้องเลือกถ้าเป็นความคิดกูนะแล้วก็เลือกเงียบที่สุดว่ะบางครั้งการวิ่งไล่ตามมันไม่ใช่อะไรที่ดีอะวิ่งไล่ตามเหนื่อยนะพี่มันต้องเลือกที่เราจะอยู่กับที่บ้างอะพี่ว่านะเราต้องเจอกันครึ่งทางอะจะได้ไม่เหนื่อยอะบางครั้งเราต้องอยู่นิ่งๆบ้างพี่วิ่งตามไปแต่พี่เหนื่อยคนเดียวอะอยู่นิ่งๆยังไงหมายถึงว่าอยู่นิ่งๆยังไงก็เงียบไปเลยเหมือนกันทีนี้หายไปแบบตลอดการก็ไม่ก็เลยรู้ไงว่าคือถ้าหายไปตลอดการคือเราก็แต่ประเด็นคือตอนนี้คือเราไปผิดกับที่บอกเขาไว้อะดิแล้วก็ขอโทษไปดิไม่เขายังไว้ใจพี่อยู่หรือเปล่าไม่เราผิดไปขอโทษแล้วถ้ามึงคำขอโทษมันใช้ไม่ได้ผลในเมื่อแบบว่ามึงทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอ่ะก็ทำแล้วทำอีกนี่แหละพี่ก็ไม่ได้ผลก็มันเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำมาปะก็ต้องเลือกนิ่งแล้วก็ต้องยอมว่ากำลังต้องตารับกรรมฮะเป็นกรรมอ่ะคิดเยอะคิดอะไรเยอะแยะก็อย่างว่าไม่ทำกับเขาเขาก็ทำกับเราธรรมดากรรมตามทันในชาตินี้กรรมตามทันไม่คำพูดมันดูกูบอกเลยเดี๋ยวมันก็ตามมึงมาทันมึงอะทำชั่วไว้กับพวกกูเยอะแยะไอ้ยักษ์เก้ขอบคุณพี่ณัฐพงศ์นะครับ50ดาวครับขอบคุณสับกำลังใจครับขอบคุณพี่โคตรใจ50ดาวครับถ้าพี่งอไปเรื่อยขอบคุณสับกำลังใจต้องไว้ใจพี่อะอย่างแรกเริ่มครับขอบคุณมากครับเขาไปก็ต้องไว้ใจกันอยู่แล้วไว้ใจก็ต้องไว้ใจไงสมมติถ้าไว้ใจมันบางครั้งคือด้วยที่เขาอาจจะไม่เข้าใจหรือเปล่าผมทายว่าก่อนเจ้าชู้อ่ะใช่ไหมใช่ฮะจริงไหมสมชายหรือไม่จริงอือฮึเงียบเขาใส่อะไรนะเมื่อก่อนมันก็เจ้าชู้ใช่ไหมอะไรนะเมื่อก่อนเหรออ่าฮะจะชอบไม่ได้จะชูก็เขาเป็นทีละคนนะไปเรื่อยก็ทีละคนแต่ก็ทีละคนต่อไปเรื่อยไงก็ต่อไปเรื่อยอ่ะทีละคนนะก็คือเขาเรียกว่าหวานไปเรื่อยก่อนแต่ถ้าติดใครคนนึงเราก็โฟกัสแค่คนนั้นเท่านั้นเองก็ไม่ได้แบบว่าไปเผื่อมีคนเผื่อสำรองไว้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่พอโสดอยู่ก็แค่
ก็คุยเล่นคุยเล่นนาก็ด้วยเหรอเนี่ยเออเอาใช่ถึงว่าทำไมมานั่งด้วยกันเดี๋ยวหานิดหน่อยแล้วพี่คิดอะไรได้บ้างแล้วว่าพี่ยังเอาเขายังไงถ้ามันเกิดอีกก็มาถึงกูหรือสมชายพี่สมชายก่อนแล้วกันก็ต้องเขาหน้าผมยังไม่รู้เรื่องต้องตามอาการอ่ะตอนนี้ก็ตามอาการไปก่อนก็ป่วยไปแล้วก็ใส่ยาไปอย่างนั้นน่ะคือมันก็ต้องแบบต้องแสดงให้เขารู้แหละว่าเออเราก็จะไม่ทําอีกอะไรเงี้ยเชื่อมั้ยเรื่องที่ไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตก็คือเรื่องความรักเลยเรียนเท่าไหร่แม่งก็ไม่รู้คําตอบสักทีเรื่องจริงเลยตามอาการเออต้องตามอาการจริงอันเนี้ยบอกไม่ได้หรอกว่าจะต้องทำยังไงให้หายเรารู้อยู่แล้วรู้แก่ใจอยู่แล้วว่าต้องทำยังไงแต่แค่กลัวว่าแม่งเอ้ยถ้าเกิดไปมีปัญหาอีกสวยอีกเราต้องบอกว่าจะไม่ทำไม่คือเรื่องของมึงมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเอ็กซ์เดนมันไม่ได้อะไรหนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่เป็นแค่ว่ามันเป็นแค่ระยะบังเอิญว่าเกิดไปอีกเกิดซ้ำอ่ะดิมันบังเอิญคือการเกิดซ้ำเนี่ยแหละเราไม่ได้ไปจีบเขาเมื่อไหร่นะถูกต้องไหมมันเป็นธุรกิจอ่ะใช่เราเข้าใจแต่คือมันธุรกิจอ่ะเราไม่ได้หยอดคำหวานเราไม่ได้พูดใช้สรรพนามตัวเองหรือเราไม่ได้ใช้แบบหยอดคำจีบหรือเราไม่ได้เตาะผู้หญิงคนนั้นเท่าไหร่ล่ะทำไมเราต้องแบบว่าขนาดนี้ด้วยเราก็บอกเหตุผลได้แต่เราทำงานแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจพี่แนะนำให้เลือกนิ่งไว้ก่อนดีกว่านิ่งทุกอย่างนิ่งไว้สง่างามนิ่งไว้สยบความเคลื่อนไหวนิ่งเดี๋ยวคิดเยอะอีกอ่ะไม่สนใจแล้วดีไม่สนใจแล้วดิเราบอกไปแล้วไงเราแก้ตัวไปแล้วทำไงใช่ครับคำตอบคือนิ่งแต่กูไม่รู้คำตอบของกูเลยตั้งแรกอ่ะพี่ต้องไปคุยให้ชัดเจนก่อนคุยแล้วผมเคยคุยได้หลายรอบแล้วเอาชัดเจนปะก็เขาก็บอกไม่ชัดเจนเลยนะแบบว่าชัดเจนเลยนะแบบเออเข้ามาคุยแบบก็คุยเฉยๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วพี่ไปแตกได้ไงอ่ะไม่ได้แตกกูไม่ได้แตกเขาเหรอเขาแตกนี่ไหมครับเป็นไลน์กลุ่มไม่เคยง้อผู้หญิงนะผมทำไงดีอะไรนะให้คำตอบไม่ได้เลยไม่เคยไปได้ไปง้อผู้หญิงคือถ้าเราหายไปก็หายไปเลยครับประมาณนั้นมากกว่าเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนมึงอ่ะแหละเออมันก็สบายๆเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนมึงแหละแต่ตอนโสดอ่ะมันก็หายก็หายไปเลยไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้ามีแฟนเนี่ยคือผมให้คำตอบไม่ได้เลยถ้าแบบเป็นแฟนกันแล้วอ่ะอันนี้คือการถ้าเป็นแบบเป็นแฟนกันแล้วมันจะหายไปเลยก็มันก็แบบมันก็ไม่ได้ไงใช่มันก็แปลกๆมันก็ดูไม่สนใจเขาเลยใช่ไหมดูเราไม่แคร์เขามากเกินแล้วฉันจะเลือกอะไรได้ไหมอ
ก็อย่างเดียวก็ต้องเปลี่ยนทีละนิดอ่ะพอมีปัญหาทีนึงก็ต้องเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดอ่ะสมมติมันเจอปัญหาเดิมใช่ไหมล่ะใช่มันก็ต้องเปลี่ยนไปทีละนิดทีละนิดมันต้องมีสักคนหนึ่งอ่ะที่ต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนอ่ะมันต้องมีสักคนที่ต้องเปลี่ยนอ่ะอย่างน้อยถ้าเปลี่ยนกันทั้งสองคนก็โอเคไม่ละคือเราเปลี่ยนดีกว่าไม่เขาเปลี่ยนหรอกคือเราบังคับตัวคอนโทรลตัวเองได้เราเปลี่ยนทำใจให้ชินใช่เราต้องทำใจให้ชินอย่างเดียวเราต้องทำใจให้ชินอย่างเดียวเลยถ้าทำใจให้ชินสักพักมันจะเบามันจะแบบว่าเบลอๆมันจะแบบไม่รู้ดูเรื่องอะไรพอเราเข้าที่เข้าทางแล้วมันก็คงจะเข้าที่เข้าทางแหละค่อยๆปรับกันไปด้วยแค่ตอนนี้มันยังต้องปรับตัวอีกเยอะยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าที่ตอนก่อนนี้ก็แจกจ่ายทั่วราชอาณาจักรอะไรวะตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วแจกจ่ายเดี๋ยวมาติดต่อซื้อขายอีกไม่ต้องเลยก็คือรับแต่ผู้ชายพี่ก็ต้องพิมพ์ในข้อความที่พี่โพสขายว่ารับแต่ผู้ชายไอ้สมชายตอนนี้มึงเหลือกี่ชุดมึงจะดันอาวุธให้ใครอีกบ้างไม่ดันแล้วใช่ไหมไม่ได้ดันให้ใครแล้วพี่อันนี้มึงเหลือกี่ชุดเก็บไว้แล้วก็ขายเหลือกี่ชุดสมมติขายอย่างเดียวเหลือกี่ชุดประมาณ30ตอนนี้มีอยู่ประมาณ30กว่ากว่าทำไมไม่ปรับมันนับเป็น1ใช่ไหมนะถ้ามี2อันใช่เป็น1แต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าหลายอย่างเลยอะถ้าเราเอาอันนั้นไปขายมาซื้อเพชรเอสมาขึ้นอย่างอื่นอะไรครับผมวะก็ตีเป็นมูลค่าได้เพราะว่าบางคนที่เขาแบบรีบผมไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวผมโดนด่าโอซียังไม่มีอ่ะมันก็จะทำทุกอย่างให้อย่างน้อยมีอาวุธหน่อยแต่ตอนนี้แก๊งเราไม่น่ามีปัญหาแล้วหรอกรถประมูลก็แบ่งกันไปทุกคนแล้ว อาวุธก็มีหมดทุกอย่างที่มีแล้วไอ้เหี้ยวันหนึ่งนะใครอะไรวะผู้ภูมินกรอนยาวจังวะผู้ภูมินคือมันเป็นเลเวลอ่ะคือไอ้แม็กมันวง1สมชายวง2อีธานวง3มาทำไมครับเอาละเขาลัทธิแล้วสักพักเดี๋ยวพี่สมชายน่าขยับเข้าไปวง1ละผมว่าอะไรนะพี่สมชายน่าจะขยับเข้าไปวง1ละอีกสักพักวงบีบนึกว่าเล่นพับจีเดี๋ยวก็บีบเข้ามาเชื่อดิเดี๋ยวก็บีบเข้ามาเดี๋ยวเถอะบีบเรื่อยๆวงสามอ่ะมันกว้างเกินวงสามอ่ะแค่วงได้ยินเสียงพี่แต่ระยะน่าจะวงหนึ่งวงสองเหมือนกันนะเขาเรียกให้เกียรติใช่ไหมไม่ได้กลัวเขาเรียกให้เกียรติหลีกเลี่ยงการมีปัญหาตามกระทืบคนยังไม่เหนื่อยเท่านี้มันตึงยิ่งกว่าทุกสถานการณ์ที่เล่นไปกันนะลากยาวไม่ได้อีกใช่ไหมเรื่องพวกนี้ต้องทำไม่ได้ลากยาวไม่ได้เลยมึงลากยาวคือมีสิทธิ์เลิกมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แค่ไหนไม่ใช่ว่ามึงกด QUIT ออกแล้วมันยังไม่อยู่มันลากออกมาไง ประเด็นคือมันลากออกมานี่แหละถ้ามันไม่ลากออกมาแบบไม่ตึงเลยนะเออถ้าไม่ลากออกมาก็จบแล้ว ตึงที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยเนี่ยอ
ขอบคุณเจ้าแสนรถ15ดาวครับเออให้แล้วมึงง้อด้วยการร้องเพลงเหรออ่ะไม่ได้ร้องเพลงร้องเพลงนั้นร้องเพลงไอ้นี่เฉยๆไอ้เสียเพลงแมวไหนวะเนี่ยแมวที่ไหนมีด้วยเหรอหน้าร้านเนี่ยนี่ไงนั่นไงข้างหลังน่ะไม่ได้งอนนิกกี้ครับไม่ได้งอนนิกกี้อะไรนะแต่ผมมองว่าเรื่องอาวุธอะนิกกี้ควรได้เป็นคนสุดท้ายหลังจากเขาปุ่นเดือดเลยด้วยซ้ำถ้านิกกี้อยากได้ก็นิกกี้ต้องฟาร์มเองอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นครับเพราะว่าผมสงสารคนอีก3คนที่ยังไม่ได้แล้วอยู่นิกกี้มาปุ๊บจะเข้ารัดมาเอาเลยอาวุธเลยมันคงไม่ได้อะประมาณนั้นติดมีล่มมีล่มถามจริงเครียดไหมตอนเนี้ยหรือเฉยเครียดไหมเหรอมันลากยาวมาแต่เมื่อวานใช่เหรอยังลากอีกเหรอ แล้วมึงมีแรงทำงานได้อย่างไรนะเวลาพี่มีปัญหาเลยพี่แบบไม่มีอะไรแบบไม่มีมันไม่มีเหมือนกันมันไม่มีเหมือนกันผมไม่อยากจะทำอะไรเลยอ่ะจริงๆนะอย่าพูดว่ามันมีคือไม่อยากเหยียบเลยอ่ะขอบคุณพี่เดียว10ดาวครับขอบคุณครับเหนื่อยนะบางทีอะไรมึงไงหนวดไม่มีแรงทำงานขำกูบอกเลยกูอ่ะตึงทั้งข้างนอกและข้างในกูบอกเลยอันนี้ไปข้างนอกเลยเหรอขนาดนี้ตอนนี้ OC กับ IC อ่ะมันมีแค่ถ้าเทียบว่ากำแพงกั้นอ่ะเรียกว่ากระจกกันกระจกกระดาษอ่ะฝนตกมันก็ขาดอะไรประมาณนั้นเรียบร้อยเปรียบเสมือน OCIC คือเราเป็น
ช้อนตกปลาที่ใช้กระดาษทำอ่ะในเกมคือปลาว่ายน้ำอ่ะรู้ป่ะเขาช้อนตกปลามากับกระดาษมันก็ขาดเลยประมาณอารมณ์เดียวกันเลยคือเล่นในเกมอินจนชีวิตจริงแล้วประมาณนั้นขอบคุณกาชาอินนะครับ10ดาวนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนึกว่าแค่ข้างในอย่างเดียวข้างนอกใช่ไหมถ้าเรามึงก็ได้คุยกันไหมสมชายไม่ได้คุยเลยเหรออ่ะอะไรนะพี่มึงก็คุยไม่ใช่เหรอหรือไม่ได้คุยเลยก็คุยครับก็คุยแต่ตึงคุยน้อยแต่ตึงตึงเลยตึงเลยขอบคุณพี่ฟุกครับนะครับ20ดาวนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณครับเนี่ยไอ้ตีมันเต็มอ่ะผู้ตีเนี่ยมันความรักที่สมบูรณ์แบสุดนะครับขอให้ดีกันในเร็ววันมันก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกมันก็แค่แบบว่านิ่งๆนิ่งๆหน่อยๆเหนื่อยๆแค่นี้วิชาติอ่ะพี่แอร์ขอบคุณพี่เลียวครับ10ดาวครับขอบคุณครับอะไรนะแล้วมึงจะแต่งงานครับเนี่ยเล่มเนี่ยอะหมู่บ้านเหรอเหลือรุ่นเราไม่กำลังคิดอยู่เพราะว่ามันขอบคุณเจ้าแสนครับ15ดาวครับฮะถ้าเอา 500,000 มาไปเอาไปขึ้นอาวุธอื่นให้มันเพิ่มเทียร์มันถ้าในมองแง่มุมนี้นะมองแง่มุมนี้มันเราก็ควรจะทำอยู่แล้วถ้ามองในแง่มุมว่าเราจะเปลี่ยนแพทอ่ะนะไม่แต่เราไม่รู้กฎเกมว่าเทียมันเท่าไหร่ไงเขาจะมาสูงสุดมันอาจจะแบบว่ายศสามอ่ะคือฟูฟังมาแล้วว่ามันคือมันต้องเกณฑ์น้อยอ่ะคือดีไม่ดีกูยังไม่ถึงยศสามด้วยซ้ำอ่ะเข้าใจปะไอ้จ๊กกี้อ่ะกูมีรถประมูลสักกี่คันกูมีรถประมูลกี่คันหนึ่งสองสามสามคันครับมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่คะแนนเทียไม่รู้มันนับกันยังไงด้วยซ้ำคะแนนรถร้านอาจจะเยอะกว่าก็ได้ไอ้ไรนะคะแนนรถในร้านอาจจะเยอะกว่าไม่คะแนนรถในร้านไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่น่าต้องเยอะเพราะว่าไม่เยอะอาจจะสุดจุดหนึ่งด้วยซ้ำเอามาตีเป็นมูลค่าจริงๆถ้าตีเป็นมูลค่าจริงมูลค่ามันก็ถ้าตีเป็นมูลค่าของรถของอะไรน่าจะผมไม่ได้ตีมูลค่าที่ผมฟังมามันเหมาเป็นรถประมูลหมดเลยอ่ะรถก๊อฟมึงยังนับเป็นรถประมูลเลยประมาณนั้นน่ะ 3,000 เว้ยแล้วพี่อ่ะจับฉลากเหรออ่าฮะใช่เหรอจับฉลากเหรอจับแน่มีปัญหาแน่อยู่แล้วกูไม่ได้มีปัญหาหรอกเขาน่าจะมีปัญหาล่ะตั้งแบบ 500,000 ด้วยนะ 500,000 เลยเหรอวะ
าแต่งงานอย่างโหดก็มึงถ้าอยู่คนละบ้านน่ามีปัญหาเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกันอ่ะถ้าจะมีหนักกว่าเดิมแล้วผมว่ารุนแรงน่าจะมีอ่ะน่าหนักไม่อยากเห็นภาพเลยโอ้ยบางครั้งความเงียบจะเป็นคำตอบที่ดีสุดก็ได้แต่เคยเงียบแล้วไม่เวิร์กเป็นไงหายไปเลยอ่ะเคยเงียบแล้วไม่เวิร์กแล้วหายไปเลยอ่ะไม่เวิร์กหนักเป็นหนักเป็นหนักหนักคือต้องแบบอาการมันหนักกว่าเดิมยังไงอาการก็พอเงียบแล้วเหมือนกับเราไม่สนใจอ่ะแหละแล้วคราวนี้พอไม่สนใจปั๊บคิดเยอะเลยคิดเยอะเลยก็ประมาณนั้นคิดเยอะก็เงียบต่อไปไปคิดไปใหญ่เลยโยงเป็นสไปเดอร์แมนเลยโอ้โหโยงเก่งเสียด้วยแต่ทั้งที่ไม่รู้ว่าเคยทำอะไรมาก่อนเฮียแปลกดีไม่รู้ต้นเหตุแต่เฮียแต่โยงซะกูผิดเลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนกันขอบคุณพี่ธนวัฒน์10ดาวครับขอบคุณพี่ทนายโกเมียนนะเอาจากแก๊งเราไปเลย25ดาวครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับไอเอสยิ้มเลยโอ้โหแล้วเกณฑ์การคัดคนนี่คือจับใบดำใบแดงเลยเหรอประมาณนั้นประมาณเลือกบ้านใบดำใบแดงยัดได้เลยนะอันนี้ยัดได้ปะไม่ได้อ่ะ ไม่ได้จริงยังเลยมะปางยังคิดอยู่เลยสมมติถ้ามึงอยู่คนละหมู่บ้านกับลงมือทำยังไงไปนะพี่ไอ้แม่คนอดข้าวตายอ่ะผมว่าอย่างแรกที่เขาทำน่ายึดหมู่บ้านก่อนแหละว่าอย่างแรกที่มันทำไล่คือไล่ผู้หญิงออกจากหมู่บ้านอ่ะใช่ใช่ต้องไล่แน่นอน เอามาใช้งานก็ไม่ได้คุยก็ไม่ได้สวัสดีนุ๊กสวัสดีครับพี่นุ๊กสวัสดีครับแต่งไม่ได้ครับไปเอ็กเขาไม่ให้ใครไปบ้าให้บ้าไม่มีหรอกโดนด่าดิฮะให้โดนด่าแล้วเปิดมาเป็นปีแล้ว
แรกๆก็บอกผมเสกของแรกๆก็บอกสนใจเสกของสุดท้ายพอรู้ทุกอย่างก็เงียบคลิปในเวลาคนก็ปัญหาความรักนี่แหละขอบคุณพี่แป๊ว20ดาวครับขอบคุณพี่แป๊วนะครับมันผมแบ่งเท่ากันอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับผมคือหมวกผมว่าผมเป็นกลางที่สุดผมจะหลับตาจิ้มผมจะคัดแยกเหมือนสอบไปลิตรอ่ะผมจะจับแยกคนเองอ่ะผมเป็นกลางแม้กระทั่งตัวผมเองนี่ไงตีไอตีก็โดนหนักไอตีก็โดนคอกลางทำงานเลยใช่ไหมใช่ใช่เหรอใช่เหรอไอเขาก็บอกกันอยู่ว่าไอตีโดนหนักเหมือนกันคอกลางทำงานเลยแยกไม่ออกเหมือนกันขอบคุณซูเปอร์เอครับ20ดาวครับขอบคุณพี่รวยรวยเฮงเฮง35ดาวครับขอบคุณพี่บีรวัฒน์นะครับสำหรับ40ดาวครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับครับเฮ้ยพวกมึงเห็นแมวเดินติดรถมึงยังไม่มีน้ำใจขยับให้แมวไปเลยเอ้ยดึงคลิปขยับดิเดินติดอย่างครับเดี๋ยวมันเตะแมวตายเหยียบแป๊บไอ้เหี้ยเอาเหยียบแมวตายไงเฮ้ยแมวหนีเลยคนละหมู่บ้านอยู่แล้วครับไปเถอะไปสุดท้ายแต่ละสายนั่งคิดอยู่เดี๋ยวอะไรเกิดก็ต้องเกิดเกิดมาเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วต้องรับให้ได้แค่นั้นเองพอเราเกิดมาก็ตายเหมือนกันอะWe'll be right back.
ไม่มี2ครับนี่ขอไอ้ตีปะไอ้ตีโดนยึดไปไม่ใช่เหรอตอนนี้เป็นไม่รู้ว่าอยู่กับใครกับตำรวจสักคนนึงเดี๋ยวนี้คนมาทำงานกันเยอะจนกูไม่อยากไปป้นไปอะไรกับเขาเลยจริงนะนะสงสารน่ะไอ้เนี่ยจีเหล็กทั้งวันน่ะตอนนี้เออเห็นคนเขาจีเหล็กทั้งวันเลยน่ารีบดันอาวุธกันไปเปิดลำโพงเลยวะทำไมเสียงห้องนี้มันดังอย่างเฮ้ยเปิดเขาเปิดอะไรของเขาเนี่ยดีครับนาเดเชไอเชอาวุธน้องๆมันเหลือกี่ทีกันอ่ะโอ้เลเยอร์เลยครับตอนนี้ผมโถมกันยับๆเลยทั้งคืนเลยเนี่ยเมื่อคืนได้ข่าวว่าจีไปแบบว่าเหล็กหมื่นกว่าแล้วพี่เหรอใช่ไม่ได้นอนเลยครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยได้เหรอแล้วตัวมันตัวขาดเยอะเลยครับมันหาไม่ค่อยได้อ่ะช่วงเนี้ยอ่าฮะทำไมไปโผล่คืนเดียวได้ทั้งสองสามกองผมโผล่กันแม่งโดนจับกันยับเลยสู้ตำรวจไม่ไหวไม่มียากันเทเซอร์โอ้ชิวๆ ผมเจอตำรวจตลอดเลยเวลาไปเข้าไปโผล่อ่ะอ่าฮะเดี๋ยวผมย้ายรถก่อนเดี๋ยวผมจะย้ายคอมไม่อยากป้นใครเลยเงี้ยสงสารจะค่อยป้นไม่เจอนานกลับมาแล้วเย่